รื่องของ TU นะครับมาต่อเนื่องนิดหนึ่งครับว่าสาเหตุที่เราได้เห็นราคาปรับขึ้นมาแบบนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าเมื่อวานในตอนเย็นๆนะครับทาง TU เองนะครับโดยคุณธีรพงษ์จันทร์สิรินะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TU ก็มีการแจ้งข้อมูลจากก่อนตลาดทรัพย์นะครับว่าได้มีการคณะกรรมการของ TU นะครับได้มีการตัดสินใจประกาศถอนการลงทุนในการลงทุนใน Red Lobster นะครับออกทั้งหมดเลยนะครับเดิมเนี่ยก็บอกว่า Red Lobster เนี่ยทาง TU เนี่ยเขาไปถือหุ้นนะครับผ่านทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยสุดท้ายแล้วฮะผ่านทางอ้อมไปถึงตัวของ Red Lobster ตัวเนี้ยก็จะถืออยู่ประมาณสัก 25% ในซีฟู้ดร้านซีฟู้ดชื่อว่า Red Lobster ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ตั้งแต่นู่นแหละคุณณชัยเขาไปลงทุนตั้งแต่ปี59ละปี59นะครับแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการมูลค่าเพิ่มที่ได้จากตัวนี้มันไม่เกิดขึ้นนะฮะลงทุนไปตอนนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเขาถ้าคิดเป็นเม็ดเงินลงทุนเป็นบาทนะ 20,000 กว่าล้าน 20,000 กว่าล้านนะครับตอนนั้นเนี่ยคือเขาไปซื้อเนี่ยมูลค่านะครับอยู่ตกประมาณสัก575ล้านเหรียญสหรัฐอะตอนนั้นนะครับปี59นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปเอามาเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันเป็นตัวกดดันอย่างที่คุณชัยยศพูดเมื่อสักครู่เนี่ยกดดันโดยเฉลี่ยนะปีหนึ่งอ่ะมันไปกดกำไรประมาณพันกว่าล้านนะต่อปีนะฮะก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วนะฮะทางTU เองก็ประกาศถอนการลงทุนนะครับโดยเหตุผลนะครับทางคุณธีรพงศ์ก็บอกว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกิจ Red Lobsterมีความต้องการใช้เงินสูงไม่สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงินลงทุนของบริษัทและเห็นควรถอนการลงทุนจากการลงทุนส่วนน้อยใน Red Lobster ซึ่งในระหว่างที่บริษัทศึกษาช่องทางที่เป็นไปได้ในการถอนการลงทุนครั้งนี้บริษัทจะมีการบันทึกรายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดนะเพียงครั้งเดียวเลยนะฮะเจ็บแต่จบแบบที่เขาพูดกันนะฮะ 18,500 ล้านบาทนะครับหรือประมาณ 530 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส4ของปี66ที่ผ่านมาอันนี้ชัดเจนนะครับซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าสถานะการเงินอย่างแข็งแกร่งและการบันทึกการด้อยค่าเนี่ยไม่ใช่เงินสดครั้งเดียวในครั้งเดียวนี้นะฮะจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจสินทรัพย์และสภาวะการเงินของบริษัทแต่อย่างใดอันนี้น่าสนใจนะคือถอนการทุนทั้งหมดแล้วก็แน่นอนแหละครับว่าก็จะมีการบันทึกด้อยค่าทีเดียวเลย 18,500 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นที่มานะครับว่าพอมันชัดเจนแบบนี้คือจบไปเลยครับอาจจะได้แน่นอนนะฮะอย่างที่เราคุยกันว่าTUในปี66เนี่ยขาดทุนแง่แง่ถ้าตามนี้ก็ขาดทุนผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่าหมื่นล้านนะครับครับแต่จุดที่น่าสนใจที่คุณธชัยพูดเมื่อสักครู่ก็คือว่าปันผลมันยังดีอยู่นะใช่คือปันผลยังดีอยู่นะครับเพราะว่าผู้บริหารเขาก็บอกเองว่าแม้ว่าในปี2566เนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลประกอบการภาพรวมเนี่ยออกมาขาดทุนได้นะครับแต่เขายังคงที่จะปันผลเท่าเดิมอยู่นะนะครับผมนะครับนั่นแสดงว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือดิวิเดนด์ยิลด์เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากนักนะครับดังนั้นเมื่อเช้าเองเราจะเห็นได้ว่าพอราคาหุ้นหล่นลงมาเนี่ยมันจะมีแรงเข้ามารับซื้อค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่ามันจะมีอัพไซด์เรื่องของเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีกนะครับใครเมื่อเช้าใครเข้าไปเก็บ 14.2 14.3 ได้นี่ถือว่าโชคดีมากๆนะครับผมก็น่าจะได้ทั้งตัวของดิวิเดนด์ยิลด์แล้วก็ทั้งตัวของแคปิตอลเกนนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือมุมมองของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยคือแบบต้องบอกว่าเป็นเอกฉันท์เลยนะเป็นเอกฉันท์เอกฉันท์เลยเอกฉันท์เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคาดการณ์ผลประกอบการของTU นะครับตั้งแต่ปี2567-68นะครับผมที่เขามีการคาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทํา2ปีนะครับก็คือว่าประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ผมเสริมคุณเนื้อชัยตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมนักวิเคราะห์มองอย่างนั้นนะครับอย่างที่อย่างเมื่อสักครู่คุณชัยยศก็ได้สะท้อนภาพแล้วเฮ้ยมันเป็นตัวกดดันนะที่ซื้อมาตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าเขาซื้อปลายปีจะมีผลจริงๆก็ประมาณปี60ตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นตัวกดดันกำไรของที่อยู่มาตลอดนะปีโดยเฉลี่ยนะปีละประมาณพันล้านผมก็เลยไปส่องดูงบว่าในช่วงตั้งแต่เอาง่ายที่เราพอย้อนหลังไปได้ประมาณปี62ถึงปี65ที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวม9เดือนปี66เนี่ยโดยเฉลี่ยของ TU เนี่ยกำไรเขาอยู่ที่ประมาณสัก 7,000 ล้านอ่ะ 7-8,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวของ Red Lobster เนี่ย
มันไปกดกำไรปีละ1,000 ล้านครับเท่ากับว่าจริงๆเนี่ยค่าเฉลี่ยเขาน่าจะอยู่ประมาณสัก 9,000 ถึง 10,000 ล้านเลยนะครับกำไรนะครับจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรดล็อบสเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวกดดันมันก็เลยทำให้ตัวสุดท้ายก็คือตัวของ EPS เนี่ยหรือว่ากำไรต่อหุ้นมันลดลงไปด้วยครับผมหากว่ากรณีของการถอนการลงทุนในครั้งนี้ก็เท่ากับว่าปลดเปื้องขาดทุนที่เคยมีอยู่ปีว่า1,000 กว่าล้านครับตัวของ EPS ก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกป่ะคุณทชัยใช่ครับพอ EPS เพิ่มขึ้นดิวิเดนด์ยิวดิวิเดนด์ก็ต้องเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่อันนี้ถ้าโดนตรรกะโดยทั่วไปเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของมติเอกฉันท์ที่คุณทชัยพูดถึงโบรกเกอร์ส่วนใหญ่บอกลงมาเหอะลงมาเหอะรับเลยครับอันนี้ก็เป็นการปลดล็อกคลายล็อกนั่นเองนะครับสำหรับตัวของที่อยู่นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องปันผลเนี่ยหลายคนก็อุ้ย 18,500 ล้านบาทมันเยอะนะสำหรับ PU เพราะว่าถ้าเกิดเอาติต่างว่าปี66เนี่ยถ้ารวมตัวด้วยค่าตัวนี้เนี่ยบรรทัดสุดท้ายเนี่ยของ TU เนี่ยงบบรรทัดสุดท้ายของ TU เนี่ยอาจจะขาดทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านเนี่ยครับผมก็ไปดูในส่องไปดูในงบการเงินของเขาเนี่ยย้อนหลังนะครับปรากฏว่าณสิ้นสุดไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับ TU มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรนะ 36,000 ล้านคุณได้ใช้ถ้าเอาพันเอาสัก18,000นะครับครับเหลืออยู่เนาะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยแม้ว่าจะขาดทุนเยอะแต่ยังมีกำไรสะสมอยู่ใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีกระแสเงินสดค่อนข้างที่จะสูงมากเลยใช่ใช่ใช่ก็แต่ดูจากกระแสเงินสดเดี๋ยวผมดูเบื้องต้นเอาสดๆตัวนี้กระแสเงินสดเล่นเทียบเท่าตัวนี้มีประมาณสัก8,400ล้านโอ้เหลือนะครับครับแล้วผมว่านะด้วยความที่เรดล็อบสเตอร์เนี่ยอันนี้ถ้าผมเดาใจคุณธีรพงษ์นะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย 4-5 ปี 6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ถือหุ้นเองของ TU เองก็ได้รับแรงกดดันจากตัวเรดล็อบสเตอร์อาจจะทำให้ปันผลมันดูไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ใช่ป่ะฮะหากว่าปลดล็อกตรงนี้นะผมว่านะถ้าผมเดาใจคุณธีรพงษ์นะคงจะตอบแทนผู้ถือหุ้นหน่อยละครับปันผลหนักๆไปไหมครับอาจจะได้เห็นตัวเลขปันผลที่เยอะขึ้นนะครับนะครับอันนี้สำหรับ TU นะครับก็ถือว่าโอเคละเป็นการเจ็บแต่จบหลายคนก็พูดอย่างนั้นนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญก็เป็นการปลดล็อกโอเวอร์แฮงให้กับตัวของ TU ในช่วงที่ผ่านมาได้ยังเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับให้ติดตามดีๆนะ TU ตลอดทั้งวันนะเพราะว่าตอนนี้เห็นนักวิเคราะห์ต่างๆเริ่มมีทยอยเรื่องของการแนะนำลงทุนมาแล้วครับ อย่างผมล่าสุดได้รับข้อมูลมาจากตัวของฝ่ายต่างประเทศนะครับครับล่าสุดเนี่ยทาง JP Morgan ใช่ป่ะคุณทชัยครับใช่ครับก็เขาบอกว่ามีมุมมองเชิงบวกนะครับต่อกลยุทธ์ของ TU นะครับที่ถอนการลงทุนออกจากตัวของ Red Lobster ครับก็ทำให้คลายความกังวลนะครับต่อผลประกอบการที่ผ่านมานะครับแล้วก็มองว่าจะช่วยทำให้มองเห็นกำไรของบริษัทเนี่ยนะครับในช่วงข้างหน้าเนี่ยก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศซื้อหุ้นคืน 4.3% ใช่รู้สึกเท่าไหร่ 3,000 กว่าล้านใช่ไหม 3,500 ล้านก็หุ้นจำนวนประมาณสักไม่เกิน200ล้านหุ้นใช่ไหมครับนะครับแล้วก็มีการปรับราคาเป้าหมายด้วยนะครับจาก16บาทเป็น17บาทนะครับอันนี้ก็เริ่มออกอันนี้โบรกเกอร์ต่างประเทศนะใช่โบรกเกอร์ไทยนี่ก็ดูตอนนี้ก็หลายๆโบรกเกอร์ก็อย่างกรณีของ KGI ล่าสุดนี่ก็แนะนำเป็นอัพเปอร์ฟอร์มนะก็ให้ราคา18.60 บาทแล้วก็จะมีอัพไซด์อีกประมาณ 9% จากการบันทึกด้วยค่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันอาจจะเป็นว่าตรงนี้ถ้าดูระยะสั้นเนี่ยมันจะเป็นดูเหมือนจะเป็นเชิงลบนะแต่ว่าถ้าเกิดมันปลดล็อกตรงนี้ออกไปมันก็จะเป็นอัพไซด์ที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้เขาบอกว่าประมาณสัก 9% แล้วก็นอกจากนี้เรามีอัพไซด์จากการที่ซื้อหุ้นคืนอีกประมาณ 4%อันนี้ราคาที่ถือว่าจะเป็นอัพไซด์ที่เพิ่มขึ้นอันนี้ในมุมมองของ KGI ล่าสุดเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับ